แบรนด์ Y8 รุกตลาดสุขภาพและความงามเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมครั้งแรกในไทยโซลานอกซ์ทุ่มวิจัยและพัฒนากว่า3ปีแบรนด์ Y8 เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงามแตกลายเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมครั้งแรกในไทยภายใต้แบรนด์โซลานอกซ์ชูสุดยอดนวัตกรรมพร้อมรางวัลและงานวิจัยการันตีคุณภาพเอาใจผู้บริโภคยุคใหม่ครับผมปัจจุบันนี้นะครับการเติบโตของเรื่องของสาชะลอวัยเนาะหรือว่าเรื่องของอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยนะครับเราจะเห็นว่าเติบโตมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะครับจากตัวเลขเนี่ยล่าสุดนะครับปีนี้เนี่ย2567เนี่ยเขาคาดการว่าตลาดในกลุ่มของเรื่องของวิตามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเพื่อการดูแลสุขภาพและการชะลอวัยเนี่ยจะเติบโตมากกว่า 80,000 ล้านนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหตัวเลขเนี่ยมันโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆก็บ่งชี้ว่าคนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยก็หันมาสนใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นครับผมครับผมต้องบอกเลยนะครับอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญเนาะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรับประทานอาหารกันอยู่แล้วแหละนะครับแต่เนื่องจากไลฟ์สไตล์ครับวิถีชีวิตของเราบางทีเราใช้วิถีชีวิตที่เร่งรีบนะครับนะแล้วเราก็ละเลยอาหารบางมื้อเราก็อาจจะไม่ได้รับประทานนะครับหรือแม้กระทั่งเรารับประทานแหละแต่อาหารเนี่ยไม่ค่อยได้คุณภาพคุณค่าทั้งโภชนาการครบถ้วนบางทีกินอาหารเวฟกินอาหารกล่องนะครับไม่ได้ปรุงประกอบอาหารที่ให้คุณค่าทั้งโภชนาการครบถ้วนนะครับแล้วก็พืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่นะครับที่อุดมไปด้วยของเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระหรือวิตามินแร่ธาตุเนี่ยเราก็ได้รับน้อยลงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือวิตามินเสริมต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ดีเลยที่เหมาะสมในการที่จะมาเสริมทีนี้จะเสริมอย่างไรให้เหมาะสมเนี่ยก็จะต้องพิจารณานะครับว่ามีหลักฐานการศึกษาวิจัยต่างๆเนี่ยมาช่วยสนับสนุนนะครับครับผมสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของอาหารเสริมนะครับเพื่อการดูแลสุขภาพและการชะลอวัยเนาะฝากผู้บริโภคนะครับว่าเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆก็ตามนะครับควรจะมีการศึกษาวิจัยนะครับรองรับนะครับทั้งประสิทธิภาพเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถขอคำแนะนำนะจากผู้เชี่ยวชาญนะครับนักโภชนาการนักกำหนดอาหารเภสัชกรหรือแม้กระทั่งแพทย์นะครับเพื่อการดูแลสุขภาพได้อย่างองค์รวมที่ดีครับผมคือจริงๆวันนี้เป็นวันที่เราแบบว่าแพลนว่าจะเปิดตัวสินค้าเนี่ยใช้เวลาในการทั้งคิดค้นวิจัยและพัฒนามาร่วม3ปีเลยนะคะถามว่าอะไรคือความแตกต่างและโดดเด่นของตัวเซลานอกแล้วกันเนาะจริงๆอ่ะมันตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นละตั้งแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือตลาดสุขภาพและความงามแม้จะเป็นตลาดอาหารทางการแพทย์นะคะคือเติบโตขึ้นเรื่อยๆ1คือมันต้องปลอดภัยในระยะยาวคือคำว่าปลอดภัยอะค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าวันนี้ทานไปอะแล้วมันปลอดภัยต่อร่างกายไซด์เอฟเฟกต์ในอนาคตอะค่ะมันจะต้องไม่เกิดขึ้นกับร่างกายในระยะยาวมันต้องส่งผลดีนะคะสองก็คือต้องเป็นตัวที่สามารถมีผลลัพธ์ที่มันสามารถวัดค่าได้จริงๆคือการจะทำผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เราคิดค้นมาวัย8ก็คือจะต้องมีผลลัพธ์ที่มันสามารถมีค่าออกมาเป็นตัวเลขให้ผู้บริโภคได้ประจักษ์เห็นว่าโอเคผลลัพธ์มันประมาณนี้นะและอันสุดท้ายคือมันต้องเป็นอะไรที่แบบแก้ปัญหาคนได้มีวิจัยรับรองอันนี้คือต้องแบบเป็นตัวที่มีวิจัยรับรองและต้องเป็นวิจัยที่มากพอต้องเทสทั้งในคลินิกเทสทั้งในคนนะคะเราถึงจะใช้เราเลยใช้สารที่มันมีทั้งเทสมาร์กมีทั้งงานวิจัยรองรับและใส่ในปริมาณที่มันแบบเอฟเฟคทีฟกับร่างกายเต็มที่นะคะสองก็คือเราเทสผลลัพธ์กับทางคณะเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะด้วยผลค่าที่ออกมาทั้ง5ฉบับเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจละกันนะคะว่าตัวโซลานอกเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ทำร้ายร่างกายหรือตกค้างกับร่างกายในระยะยาวนะคะและสิ่งสำคัญคือจะเป็นตัวที่สามารถทานแล้วได้ประสิทธิภาพและเห็นผลลัพธ์ที่มีความพึงพอใจกับทางผู้บริโภคแน่นอนค่ะถ้าในปัจจุบันนะครับในการตลาดออนไลน์เนี่ยในปัจจุบันผมคิดว่ามันมาถึงยุคท้ายๆแล้วที่ว่าความรู้ของคนในการทำโฆษณาบนออนไลน์นะครับค่อนข้างมาถึงขีดสุดแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ทุกคนต้องทำนะครับก็คือความแตกต่างเนี่ยเรื่องความรู้ออนไลน์มันเสมอแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแตกต่างได้อะก็คือเรื่องสินค้านะครับเรื่องนวัตกรรมของสินค้าหรือการทำมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดที่แตกต่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทำสองสิ่งนี้
ณปัจจุบันได้ถึงจะเป็นคนที่อยู่ในตลาดได้นะครับตอนนี้ในตลาดออนไลน์ก็ค่อยเริ่มคัดคนที่ไม่ใช่มืออาชีพจริงๆเนี่ยออกไปเรื่อยๆแล้วนะครับมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนยุคแรกๆที่ใครก็เข้ามาทำได้นะครับจะต้องเป็นตัวจริงในตลาดเท่านั้นนะครับตอนนี้ถึงจะสามารถทำสินค้าหรือทำการตลาดบนโลกออนไลน์ได้ในปัจจุบันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือณตอนนี้เป้ว่าทุกคนตระหนักแล้วแหละว่าเราไม่ป้องกันไม่ได้เราไม่ควรจะเกิดปัญหาในร่างกายแล้วถึงไปเสียเวลาเสียเงินนะคะเสียสุขภาพแก้ปัญหาวันนี้เรามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นแต่ทางเลือกก็คือสิ่งที่เราต้องเลือกหมายถึงว่าการที่เราจะใช้อะไรก็ตามเข้าสู่ร่างกายอ่ะสิ่งที่เราจะต้องแบบคอนเซิร์นที่สุดก็คือความปลอดภัยความน่าเชื่อถือหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่มาแหล่งที่มาต่างๆของสารนะคะของผลวิจัยอยากให้ผู้บริโภคคำนึงถึงตรงนี้นะคะจะซื้ออะไรก็ตามต้องเช็คดีๆนะคะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้ทุกคนไม่ใช่แค่ทานอาหารเสริมอย่างเดียวอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพองค์รวมร่วมกันไปด้วยที่อาจารย์เอกราชบอกอาหารอากาศใช่ไหมคะอารมณ์ดีนะคะหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายการนอนหลับแต่ทั้งหมดทั้งมวล นะคะที่อาจารย์พูดมาเนี่ยตัวเซเลน็อกนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้กระบวนการทั้ง5เนี่ยมันทำงานได้อย่างแบบทรงประสิทธิภาพมากๆ